อะไรครับสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับผมและตอนนี้อยู่กับผมอีกแล้วกับนายมิสเตอร์พีอากาศอย่างร้อนเลยนะและตอนนี้นะครับผมอยู่ในบ้านจะเรียกว่าบ้านก็ไม่ถูกนะครับเรียกว่าเทิกดีกว่าตอนนี้ผมอยู่ในเทิกนะครับผมที่ผมเคยใช้ทำคลิปเมื่อสมัยก่อนประมาณปีที่แล้วนะครับผมก็ในเทิกหลังเก่าก็ไม่มีอะไรมากนะผมนี่ก็มีก็นี่ครับมีตู้มีอะไรมีผ้าของแม่นะครับผมที่รอขนไปเข้าบ้านใหม่นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวผมพาไปดูหลังเก่าผมนะครับว่าผมเคยอยู่แบบไหนมาก่อนนะครับและนี่คือหลังเก่าผมนะครับผมเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นตรงตั้งคอมของผมนะนี่ยังมีศาสตร์อยู่เลยตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนนะครับตอนนั้นคือก็จะมีปีเตอร์ตัวบักเอกเลยโอ้นึกถึงชิบหายเลยนี่คือที่ผมเคยอยู่นะครับจนกระทั่งพี่ฟังมาลากผมขึ้นไปจากบริเวณนี้ขับรถมากอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านหลังใหม่กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างและเสร็จไปเท่าไหร่แล้วมีอะไรที่เสร็จไปบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวู้ออกมาแล้วนะครับผมนี่ก็คือบริเวณบ้านของผมนะฮะนี่เลยนี่ก็จะเป็นกำแพงนะครับที่เพิ่งก่อไปเนาะก็รอดินมาถมเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันเลยแล้วกันนะครับเข้ามาสู่ในตัวบ้านกันไปที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนของแม่นะครับแล้วก็ประตูนะครับนี่ผมเคยทำคลิปบ่นไปเรื่องประตูแพงนะครับด้านในบ้านนะครับบอกตรงๆว่ายังไม่มีการฉาบเนาะผมพูดกับแม่นะครับประมาณ2เดือนข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดผมเก็บเงินได้พอนะผมจะติดหน้าต่างนะครับนี่หน้าต่างก็ซื้อมาแล้วนะครับช่างบอกว่าถ้าจะติดหน้าต่างนะครับก็ต้องฉาบด้วยแล้วก็ติดไปเลยนะครับเอาล่ะนะครับตรงหน้าต่างก็ใช้เป็นสังกะสีกับแผ่นโลอะไรปิดไว้นะเพื่อไม่ให้แบบมีอะไรเล็ดรอดเข้ามายกเว้นไอ้ป่องนั่นนะครับมันเป็นข้อผิดพลาดทางเทคนิคอย่าคิดมากเลยถามว่าทำไมถึงไม่เก็บที่นอนของแม่อะไรอย่างงี้นะครับก็ขี้เกียจอ่ะแค่นั้นน่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพักล่างกันดีกว่านะครับอันนี้ก็จะมีของที่ผมเอาออกมาจากห้องบ้านเป็นส่วนนึงนะก็จะมีพวกกล่องนะครับใส่เก้าอี้ก็มีของเล็กๆน้อยๆเช่นโต๊ะญี่ปุ่นนะที่เคยซื้อไปเมื่อได้เงิน YouTube ก็แรกใช่มั้ยถ้าจำไม่ผิดนะนี่ก็เป็นประตูครับบ้านผมมีประตูอยู่ถ้านับจากหน้าบ้านก็2ห้องผม1ตรงนี้อีก1และข้างล่างอีก2นะครับก็เป็นประตู6บานนะครับผมเองใช้เวลาประมวลผลยานหายเลยลงมาพักล่างนะครับพักล่างก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็มีประตู2บานนะครับประตูทางเข้าจากทางครัวครัวอยู่ข้างนอกแล้วก็ประตูทางลงไปห้องน้ำก็คือประตูนี้นะประตูโอ้โหแสงจ้ามากก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้แบบขนของเข้ามาจากบ้านหลังเก่าเนาะมันก็จะแบบโล่งๆนิดนึงมันก็ดูโล่งดูใหญ่ดูแหละแต่พอขนของเข้ามาไม่รู้มันจะหมดลงขนาดไหนนะครับก็รอแค่ฉาบถ้าเกิดฉาบปุ๊บแล้วก็ต่อเติมอีกประมาณนิดหน่อยก็น่าจะเสร็จแล้วบ้านแล้วค่อยมาทำคลิปอีกรอบนึงตอนนั้นเลยตัวนี้ก็จะมีแค่เสื้อผ้านะครับผมอะไรต่างๆที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับมันแบบถ้าจะเอาไปแขวนไว้บ้านหลังเก่ามันก็คงจะแบบเดินไปเดินมามันก็ลำบากนิดนึงนะครับก็เลยเอามาไว้ในพักล่างของบ้านหลังใหม่เลยแม้กระทั่งระบบไฟนะครับก็ยังไม่ได้ทำระบบไฟดีๆกับเขาสักทีเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของครัวกันดีกว่าซึ่งผมไม่รู้ว่าจะรีวิวดีหรือเปล่ายังไงก็รีวิวทั้งทีนะครับเอาให้มันครบ8นาทีหน่อยแล้วกันตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของครัวจำเป็นนะครับมันไม่ใช่ครัวที่จะอยู่ถาวรนะครับอันนี้เป็นครัวจำเป็นเนาะเราไปดูในครัวกันเลยในครัวก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็มีอุปกรณ์ก็มีมาม่านะครับที่ผมยังไม่กินเลยในครัวก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นสำมะโรครัวทั่วไปนะครับตามที่จะมีนะครับยกเว้นแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ทั่วไปนะครับนี่ร้อนชิบหายไปวอดหลังคาสังกะสีครับมันอยู่ใกล้หัวนิดนึงมันก็เลยจะร้อนๆหน่อยนะครับเวลาทำอาหารตอนเที่ยงเนี่ยไม่ต่ำกับเตาอบนะผมบอกเลยตรงนี้โคตรร้อนนะครับบ้านมันก็ไม่ได้หลังใหญ่มากนะเอาจริงๆก็เป็นหลังเล็กๆนะครับอยู่กัน 3-4-5 คนตัวนี้ก็พี่ซักผ้านะครับซักผ้าเสร็จหมดแล้วก็นี่ห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับเดินเรามาปุ๊บก็เจอห้องน้ำเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูในห้องผมดีกว่าเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะดูในห้องผมตันหาอยู่แล้วนะครับผมเคยถ่ายคลิปไปแล้วนะครับเรื่องรีวิวห้องแต่ก็คงจะไม่ได้เห็นคลิปแบบหลังจากนั้นใช่ไหมแล้วนี่ก็คือห้องนะครับที่โลกเชี่ยๆสังเกตได้จากเราเตอร์ที่มีสายอะไรไม่รู้อลุงอลังไปหมดเลยก็รกมากครับรกเชี่ยๆเลยแหละรกมากๆห้องยูทูบเบอร์ 6,000 ซับนะครับที่ไอ้ก้อนนั่นมาก็ยังไม่ได้เอาลงมาสักทีนะครับผมห้องยูทูบเบอร์ 6,000 ซับเนี่ยครับที่พม่ายังไม่มีเลยนะครับต้องเหน็บกับขอบหน้าต่างเอาก็เป็นกูจนเลยชิบหายเลยวันนี้ก็จะมี UBS นะครับผมที่เคยรีวิวไปแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นโต๊ะคอมค่อนข้างที่จะรกมากๆแต่ว่าอย่างน้อยผมก็มีแปลงไว้ปัดอยู่นะแล้วก็มีเก้าอี้เกมมิ่งที่เพิ่งรีวิวไปแล้วก็วันนี้เป็นเสื่อน้ำมันนะครับที่มันขาดนะครับก่อนหน้านี้ผมใช้โต๊ะที่มันเป็น4ขามันขูดไปขูดมาจนขาดปัจจุบันก็เละ
ยังไม่ได้ปูพื้นห้องเลยเออถูเอ้ยเนี่ยเห็นไหมยังไม่ได้ทำสักทีนะเพราะว่าไม่มีช่างมาเออพอช่างจะมาเงินก็ไม่มีนะครับมันก็เลยจะขัดสนนิดนึงห้องไม่อย่างร้อนเลยตอนนี้สังเกตที่เส้นขนดีๆครับเองแน่ไปกับเนื้อแล้วตอนนี้มันร้อนมากทุกคนในเนี้ยโอเคห้องผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีคอมมีอะไรที่เขาเรียกว่าอัปเกรดขึ้นมานะครับผมปลั๊กฟงปลั๊กไฟแล้วก็สายเลยระยังนะครับเต็มเลยตรงนี้จะเป็นโซนกล่องเอาไว้ใส่ของเวลาผมแพ็คของส่งจอ3จอนี้ผมไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับคิดอยู่ว่าจะเอาไปขายดีไหมอะไรเงี้ยหมายถึงขายให้กับร้านขายของเก่าอะนะ โอ้ยเศร้าสิหายเลยไม่ได้เอาไปใช้นะครับผมก็เศร้านิดนึงไม่มีอะไรครับหมดแล้วมีแค่นี้เองในห้องผมไม่มีอะไรรีวิวแล้วอะไรก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้รีวิวจริงๆนะครับบ้านมันยังทำไม่เสร็จมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีอะไรมารีวิวเนาะถ้าเกิดใครชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ไปด้วยไว้เจอกันใหม่พาร์ทที่2และอาจจะมีพาร์ทที่3ตามมาในเร็วๆนี้นะครับเอาล่ะไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้บายครับผมสิวเกนครับ